คือไงบ้านถล่มลูกแผ่นดินไหวครับบ้านถล่มทำไมอ่ะเพราะว่าเขาเกิดเอิร์ธเควกเอิร์ธเควกมันคืออะไรเอิร์ธเควกก็คือแผ่นดินไหวเอิร์ธเควกก็คือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมันคืออะไรแผ่นดินไหวมันคือก็คือเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเปลือกเยื่อมันคืออะไรเปลือกโลกก็คือพื้นดินที่เรายืนอยู่นะลูกใช่แล้วบ้านก็ถล่มลงมาบ้านอยู่บนเปลือกโลกอย่างนี้ใช่ไหมนี่มือหนูอยู่บนมือหนูเป็นเปลือกโลกอย่างนี้นะนี่นะแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงนี้มีบ้านเนี่ยมานี่นี่คือบ้านเปลือกโลกสั่นแล้วก็บ้านก็พังผุลงมาอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อหนูอยู่ในบ้านเจ็บไหมเจ็บเจ็บหลังคาหล่นลงมาหลังคาหล่นลงมาใส่หัวด้วยน่ากลัวไหมน่ากลัวอันตรายไหมอันตรายยังอันตรายไหมคะทำไงดีหรืออยู่ในบ้านนั้นทำไงดีขอให้พี่ดูหน่อยก่อนนี่ไงก็ดูอยู่นี่ไงคืออะไรงั้นพี่ไม่รู้จักอธิบายมา10 รอบแล้วเรื่องเดิมงั้นพี่ไม่รู้จักเอิร์ธเควกไงเอิร์ธเควก